มาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HJD อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับคาร์ชุด2ครับท่านใดที่ดูในชุดแรกไปแล้วก็น่าจะจำได้ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งชุด2มาแล้ววันนี้ชุด2มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวในตัวของคาร์ช Famicom ชุด2ก่อนนะครับอันนี้แฟนเซนไตน่าจะชอบเลยในยุค90นะครับจูเรนเจอร์ครับ hereCurious Sentai Jurenger นะครับขบวนการไดโนเสาร์นะครับก็จะมีทั้งหมด5คนบวกตัวพิเศษด้วยนะครับเป็นตัวสีเขียวนะครับอันนี้ตัวนี้นี่ตั้งแต่ปี1992นะครับตัวคาร์ดเองก็ยังวาวแววเว็บปั๊บอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังใส่ถุงพลาสติกอยู่เดี๋ยวเอาออกมาวันนั้นมีท่านนึงบอกว่า อยากเห็นเอาออกจากห่อจังเลยนี่ครับอันนี้เป็นตัวพลาสติกเลยนะครับคุณภาพดีมากนะฮะพอออกจากซองพลาสติกนี้ยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับแววๆมากเหลือเกินนะฮะแล้วก็ยังเป็นดีไซน์ในทรงของจอย Famicom อยู่นะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะเรามี2ชุดเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดภาษาเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับนี่ครับเป็นแอคชั่นด้านล่างเลยนะครับนี่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1992นะครับ6พฤศจิกายนนะครับนี่เป็นจูเนเจอร์มีนัมเบอร์ครับนี่เบอร์10แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มี9ใบนะครับอันนี้แหมใครชอบเลยแซ่นะครับเน้นอยู่ในหนึ่งตระกูลแซ่แต่ตรงนี้ไม่ได้ใช้แซ่นะครับนี่นะครับอากูมาโจสสเปเชียลเปล่าไม่ต้องเป็นสเปเชียลนะอันนี้เขียนอเปเชียลบอคูดรากูล่าคุงนะครับอันนี้วางจำหน่ายปี1990นะครับแน่เฮ้ยนี่ครับนี่ครับสเปเชียลนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายรอบนึงนะแต่คาร์ดยังสวยงามเหมือนเดิมครับยังครับแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับอันนี้จากโคโนมิแน่นอนนะครับหนึ่งในตระกูลแซ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่อันนี้ก็คือเป็นตัวยากิระคิดนะครับโอเคต่อไปโอ้โหอันนี้ชอบเลยครับนินจาเต่านะครับเกกิคาเมะนินจาเดนนี่เป็นขบวนการนินจาเต่านะครับก็ชื่อของตัวขบวนการนี้ก็จะตั้งตามของเขาเรียกว่าอะไรอาร์ติสต์คือเป็นนักศิลปะโด่งดังของโลกนะครับดอนิเทลโลราฟาเอลนะครับไมเคิลแองเจโลนะครับนี่ปี12นะครับปี1989นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับราฟาเอลไมเคิลแองเจโลดอนิเทลโลได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เลโอนาร์โดด้วยนะครับคนอีกตัวหนึ่งนะอันนี้สนุกมากออกมาหลายภาคมากครับจำได้ว่า เริ่มต้นนี่จะเป็นเรียกว่าเล่นได้คนเดียวแต่หลังๆก็จะเป็นเล่นได้2คนนะครับแล้วก็จะเป็นไซด์สครอลลิ่งของเป็นอย่างนี้ครับสนุกมากครับกระโดดยากไปหน่อยเพราะเหมือนเขาจะทำว่าตัวกระดองมันจะหนักๆแล้วก็จะกระโดดยากนิดนึงนะครับแต่สนุกท้าทายเกมท้าทายมากครับอันนี้ภาคต่อครับหลังจากที่คาร์เวลรีวิวตัวภาคแรกไปนะครับนี่ครับDragon Ball Daimao Fukatsu นะครับจอมปีศาจร้ายนะครับนี่วางจำหน่ายปี1988อันนี้ก็จะเริ่มเป็นเปิดไพ่นะครับเป็นภาคแรกที่เริ่มใช้เปิดไพ่แต่ภาคเก่าก่อนหน้านั้นก็จะวิ่งไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะจบในช่วงของจอมราชาปีศาจพิคโลนะครับบอกไปแบบนี้เลยเปิดไพ่สนุกมากครับก็จะเป็นเลือกไพ่เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีแอคชั่นข้างบนนะปุ๊บๆๆมานะครับใช้พลังคลื่นเต๋าเลยมีกระโดดต่อยกระโดดเตะสายสวยมากจริงครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่าที่จะเก็บนะครับเดี๋ยวทางผู้จัดจำหน่ายก็จะออกชุด3มาด้วยนะครับนี่เลยครับ Rockman 2นะครับ Rockman Dr. Willy No Naso ออกมาจำหน่ายปี1988เหมือนกันนะครับภาคนี้เป็นภาคที่โด่งดังมากเลยครับคือผมเล่น2ถ้าเที่ยวจริงๆภาคนี้จะเป็นภาคที่ชอบที่สุดเลยเพลงทั้งเพลงทั้งตัวของหุ่นยนต์บอสก็ตามแล้วก็กิมมิคในการใช้อาวุธนี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็น8ตัวนะครับภาคแรกนี่จะมีหุ่นยนต์6ตัวนะครับวางจำหน่ายปีนี้ก่อนวันคริสต์มาสเลยนะครับ Rockman 2นะครับแล้วก็นี่ครับ Dragon Quest 2ชอบมากครับตำนานโรโตะนะครับ Dragon Quest 2 Akuno Kamigami นี่วางจำหน่ายปี1987นะครับนี่นะครับเป็นภาคที่2เจ้าชายมิดเดิลฮอลนะครับทำลายปราสาทมูนเบิร์กล่มสลายไปนะครับเ
จะมีสตอรี่ให้เสมอครับตอนนั้นก็คือยังมาจำหน่ายด้วย Enix นะครับยังไม่ลงกับ Square นะครับก็ฉลองปีใหม่กันแป๊บเดียวก็วางจำหน่ายเลยไม่ Dragon Quest 2ไม่มี Final Fantasy 2ไม่ได้นะครับนี่ Final Fantasy 2นะครับจากบริษัท Square วางจำหน่ายปี1988ตามหลังของ Dragon Quest 2มาครับคือสมัยก่อนเนี่ย Dragon Quest จะวางจำหน่ายก่อน Final Fantasy นะครับแต่พอหลังๆไปหลังๆ Final Fantasy กับกลายเป็นว่าวางจำหน่ายล่วงออกมามากกว่า Dragon Quest นะครับปัจจุบันก็รอภาค16ออกมาแล้วใคร Dragon Quest นี่ก็เพิ่งจะออกภาค11ไปแล้วก็กำลังผลิตวางแผนผลิตภาค12อยู่นะครับนี่นะครับการผจญภัยภาคนี้นี่คือจะต่างจากภาคแรกเลยเป็น RPG ที่ไม่มีการเลเวลอัพแต่ว่าจะเพิ่มสเตตัสด้วยดูจากการที่เราใช้ตัวผู้เล่นแต่ต่างๆเนี่ยมีแอคชั่นในเกมยังไงนะพอจบพอฆ่าศัตรูเสร็จปุ๊บจบเกมใครใช้ดาบก็จะมีสเตรนท์เพิ่มขึ้นนะครับใครใช้เวทมนต์ก็จะมีจำนวน MP ที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโชโกโบก็ปรากฏตัวในภาคแรกนี้เป็นภาคแรกด้วยนะครับนะครับ Final Fantasy มาถึงเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าอะไรอยู่ในทุกๆเกมของตลับรวมตลับรวมทุกตลับของ Famicom นะครับ Ice Climber นะครับวางจำหน่ายปี1985สนุกมากนะครับฉากก็จะมีอยู่แค่นี้จะเซตไว้แค่นี้เลยแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วแต่ตามฉากนะครับจะไม่ได้มีฉากจบหรือเปล่านะครับเล่นไม่เคยจบก็ตายก่อนนะครับก็จะเป็น2ตัวเล่นพร้อมกันก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้แล้วกระโดดตีฐานตรงนี้แล้วก็จะให้ตัวของตัวเป็นพวกเพนกวินพวกแมวน้ำเนี่ยตีให้ตายนะครับแล้วกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด8ชั้นเลยนะครับอันนี้มาจากไหน Nintendo เองนะครับปี1985มาถึงใบสุดท้ายของเซตที่2นะครับทาคาชิเมจินนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านเราสมัยก่อนจำชื่อไม่ได้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เมจินสักอย่างเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Adventure Island นะครับอันนี้วางเป็นปี1986เหมือนกันทั้งเซตนี้ก็อยู่ประมาณปี86 87 88นะครับแล้วก็มี89ด้วยนิดหน่อยนะครับเนี่ย Adventure Island นะครับเนี่ย Adventure Island นะครับมาจาก Wonder Boy นะครับทาชิเมจินก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าเกมนี้ก็จะไปทางนี้นะครับแล้วก็จะมีขวานเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีไข่ภาคแรกจะไม่มีไข่นะแต่ว่าจะมีสเก็ตบอร์ดให้แบบว่าพุ่งชนได้นะครับแล้วก็พอภาคหลังนี่ก็จะเริ่มมีไข่มีไดโนเสาร์มีอะไรให้แบบว่าขี่เล่นแล้วก็จะมีพลังพิเศษต่างๆกันไปตามตัวไดโนเสาร์นะครับเนี่ย32ด่านเลยนะครับโอ้จากฮัตสันนี่ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะจบแล้วนะครับในส่วนของคาร์ฟเฟมิคอมเซต2ที่เป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูนะครับตัวนี้นี่ยังเขียนผิดเป็น special นะครับอย่างไรคงต้องแจ้งไปนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับจำดีนะครับชุดนี้สะสมทั้ง2ภาษานี้ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนแล้วก็รวมถึงคุณค่าตัวของมันเองที่จะยาวไปในอนาคตนะครับเพราะยิ่งนับวันยิ่งวันเกมเรโทรพวกนี้คือเกมที่ขึ้นหิ้งของ Famicom หรือว่าNintendo Entertainment System นะครับ NES ของทางฝั่งอเมริกาปัจจุบัน Dragon Quest Final Fantasy นี่ก็ยังโด่งดังมากครับ Ice Climber ก็ยังเป็นเกมขวัญใจของทุกๆคนที่จะกลับไปเล่นเกมเรโทรนะครับรวมถึง Adventure Island นี่ถือเป็น Side Scrolling ที่ท้าทายมากนะครับแล้ว Jewel Ranger นี่แฟนๆเซนไตไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโอเคอันนี้ก็ครบเซตของชุด Famicom ชุด2ไปแล้วครับคราวที่แล้วตอนนั้นคือเราโชว์ให้เห็นคราวที่แล้วถึงตัว Rockman 2ใช่ไหมครับอันนี้ครับ Rockman 2แล้วก็ทีนี้ทางผู้จัดจำหน่ายไม่ใช่ Rockman 2สิอันนี้ Rockman 3โทษที แล้วที่ผมบอกว่าทางผู้จัดจำหน่ายเดี๋ยวก็จะกลับไป reprint reproduce ของตัว Rockman 1นะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วดีใจมากเลยครับตกกระบวนรถไฟไปสุดท้ายได้กลับมานะครับนี่ครับ Rockman เป็นคาร์ดเบอร์1นี่ครับ Number 1 hereนี่นะครับนี่เอาคาร์ดออกมาอันนี้จะเป็นคาร์ดที่นี่ครับเป็นคาร์ดที่ผลิตด้วยคุณภาพดีมากนะครับนี่แววาวสวยใสดูว่าจะดูมุมไหนก็คือสวยทุกมุมนะครับนี่ครับข้างหลังก็ยังจะมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่นะครับนี่ Rockman Rockbuster นะครับถ้าเป็นฝั่งตอนตกก็จะเรียก Mega Man นะครับ I will protect War Peace นะครับสวยจริงๆนะไม่มีไม่ได้ครับจริงๆแฟนเกมนี้เราหาที่ไหนไม่ได้ด้วยนะครับ
เราก็ถือว่าโชคดีที่มีผู้ผลิตจากฝั่งไทยเนี่ยทำออกมานี่ดร.ไลท์ครับผู้ให้กำเนิดร็อกแมนนะครับนี่ฝั่ง 2005 นะตบใครไม่ได้เลยครับเบอร์สองนี่นะครับ I can't be Hurry Rock นะครับเป็น World's Number One Authority on Roboticsนะครับต่อไปนี่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไลท์นะครับโรจังนั่นเองนะครับ3นี่ครับ Good luck Rock ร็อกแมนนี่ก็ได้กำลังใจถึงแม้เป็นหุ่นแต่ก็มีจิตใจนะครับแล้วก็ได้โรมเวพอนเป็นโรสวิงนะครับเราก็ยังไม่เคยได้เห็นโรจริงๆนอกจากเกมพวกแฟนเมดนะครับแล้วก็จะมีร็อกบอร์ดเกมอันนี้จะได้เห็นอัมบิลิตี้ของโรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเลยไม่เห็นนะมีชื่อโรสวิงด้วยนะครับเริ่มอยากจะเห็นละเพราะเป็นไงวิกเนสไม่มีนะครับโอ้โหต้องกลับไปดูร็อกแมนที่วิกเนสมีอะไรนะวิกเนสไม่มีครับแต่จริงๆวิกเนสน่าจะเป็นโรนะครับ นะครับนี่มาตัวแรกครับบอสตัวแรกคัตแมนนะครับชอบมากเลยคัตแมนนี่นะครับคัตแมนนี่เราก็จะใช้นี่ครับซูเปอร์อาร์มของคัตแมนนะครับยกหินแล้วก็ตีเข้าไป2ที่ตานะครับซึบๆๆๆนะครับนี่เป็นเสียงใช้กรรไกรตัดนะครับเรามาถึงตัวต่อไปไฟแมนครับพลัง18นะครับดีไซน์เท่มากนะครับหัวก็จะเป็นไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงไฟสเตจก็จะเป็นไฟต่างๆนะครับเนี่ยไฟแมนไปพ่นไฟสตอร์มนะครับ Weakness Ice Slash ตัวนี้จริงก็คือถ้าให้ดีเล่นฉากเล่นตัว Ice Man ก่อนแล้วก็พอเข้ามา Stage Fire Man เนี่ยก็คือใช้Ice Slash เนี่ยยิงให้ไฟมันเป็นน้ำแข็งนะครับต้องกระโดดแล้วก็หลบตัวไฟให้ดีนะครับ Get closer to me and I'll get you burn ตัวต่อไป Electric Man นะครับโอ้โหนี้ยากมากครับฉากนี้สุดๆนะครับไฟฟ้าเต็มฉากเลยนะครับแล้วก็มีบันไดเยอะแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตร่วงตลอดเวลาครับอย่าง Weakness Rolling Cutter นะครับพอหลังจะได้ตัวเอาชนะตัวคัตแมนแล้วก็มาเจอต้องมาใช้กับเอ็กแมนต่อนะครับทำเปลี่ยนแล้วก็มาแล้วครับแหมดูดีไซน์น่ารักมากครับนี่ Iceman นะครับตัวนี้ก็เป็นขวัญใจทุกคนสเตจนี่ก็จะลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับ Iceman Weapon Ice Slasher นะครับแพ้ Thunder Beam นะครับแล้วก็มาที่ Gutsman นี่ครับ Guts นะครับมันยอดอึดนะครับ Gutsman เนี่ย Guts Super Arm นะครับยกหินมาซึ่งบางฉากนี่ก็จะมีแบบว่าไอเทมพิเศษก็ต้องใช้ Gutsman เนี่ยยกหินขึ้นมาแล้วก็เปิดทางไปนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับ Bombman เราไม่ใช่ Bomberman นะครับอันนี้ก็ตัว Bombman นะครับเซตนี้ก็จะมี2ตัวที่ดีไซน์พิเศษจะเป็นแนวขวางนะครับเนี่ย Iceman จะเป็นแนวขวาง Horizontal นะครับนี่ครับ Bombman Hyperbomb นะครับ Pair Firestorm ก็คือ เอาไฟเข้าไปยิงปุ๊บแล้วมันก็ระเบิดตัวเองตายเลย 3 2 1 Kaboom นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเซตนี้โดยเฉพาะตัวของ Rockman 1เนี่ยก็ยังไงถ้าสนใจก็อยากจะให้รีบเข้าไปจับจองติดต่อผู้วางจำหน่ายชุดจัดผู้จัดจำหน่ายนะครับเพราะว่าก็มีความต้องการสูงแล้วก็ผลิตในจำนวนจำกัดนะครับโอเควันนี้ก็ขอปากขอคองเท่านี้เดี๋ยวพอได้ตัวของเซต Rockman 2มารวมถึงตัวของFamicom Set 3แล้วไงเดี๋ยวเจอมารีวิวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ